เพราะผมสูบมาก็แล้วก็ดุ่มๆมาประมาณ30ปีได้ค่ะเวลาเกิดหลังจากที่คือเกิดอาการยังไงบ้างคะแล้วเราถึงได้ช่วงที่เกิดเริ่มแรกเนี่ยมันรู้สึกจะระคายคอก่อนสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นแล้วมันก็จะไม่เสียงมันก็จะลดลงคือเสียงจะไม่ก็จะมีเสียงแล้วเจ็บคอค่ะเจ็บคอหลังจากนั้นประมาณ10กว่าวันได้ป่ะมันจะไม่มีเสียงออกมาเลยเราถึงไปหาหมอค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นคุณหมอบอกว่ายาไปกินสองอาทิตย์ค่ะหลังจากมันกินสองอาทิตย์แล้วปรากฏว่ามันก็ยังไม่หายค่ะไปหาหมอก็เลยต้องบอกว่าต้องกล้องดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าค่ะพอหลังจากกล้องแล้วเนี่ยก็คือในกล้องเนี่ยมันยังมีระเบิดอันเล็กออกค่ะเล็กออกค่ะเดี๋ยวต้องตัดเอาเนื้อและออกตรงนี้สิค่ะอ๋อมีงอกมีอะไรเงี้ยนะคะมันจะอยู่ในกล่องเปลี่ยนค่ะกล่องเปลี่ยนหลังจากนั้นมาป้าซอยซอนพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันมีเชื้อมะเร็งโอ้ค่ะคือจำเป็นจะต้องล็อกกล่องเปลี่ยนออกมาทั้งลูกเลยอ๋อเราถูกลบกล่องเสียงออกมาหมดเลยค่ะอันออกมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ย้ายพวกไอ้สายในที่เกี่ยวกับพวกเขาเรียกอะไรต่อมตบตินหรืออะไรต่างๆเนี่ยร้อยหมดค่ะลูกขออนุญาตดูได้ไหมคะนิดหนึ่งนะคะอ๋อโอเคค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือว่าเราโดนเจาะคอตรงนี้คือไม่ได้เจาะคอนะเวลาเราหายใจนี่เราต้องเปลี่ยนการหายใจจากจมูกมาเป็นอันนี้แล้วอ๋อเปลี่ยนการหายใจนะคะเพราะว่าเวลาเราตัดกล่องเสียงออกปั๊บเนี่ยไอ้ตัวกล่องเสียงนี่มีหลอดลมออกมาทางจมูกเนี่ยจะถูกตัดกลางไปแล้วอ๋อค่ะจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วคะก็ประมาณ18ปี18ปีแล้วคะคุณพ่อรู้สึกทรมานไหมคะมันก็ไม่ได้ทรมานอะไรนะหมายถึงว่าก็ปกตินะแต่ว่าแรกๆก็ลองอันนี้ตรวจครั้งหนึ่งแล้วก็มา15วันครั้งหนึ่งแล้วก็มาหลังจาก6เดือนแล้วก็มาเป็นเดือนละครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ตามเดือนครั้งแล้วก็6เดือนครั้งก็ต้องตรวจแบบนี้ประจำอยู่มีอะไรจะฝากบอกคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่แล้วเลิกไม่ได้ไหมคะคือท่านที่สูบบุหรี่อยู่นะครับคือหมายถึงว่าบันบุหรี่เนี่ยเวลาเราสูบงานเพราะว่าเราไม่ได้ป่วยสมองเล่นแต่เราสูบตั้งแต่หนุ่มมาเนี่ยการที่จะเลิกเนี่ยมันเลิกยากเพราะว่ามันก็ต้องพยายามแต่ถ้าว่าท่านไม่เลิกเนี่ยท่านก็มีโอกาสเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งของเสียงแต่ถ้าหากว่าท่านก็ไม่เลิกนะการเสียงก็จะลดลงถ้าเลิกเลยมันก็จะมีโอกาสปลอดภัยได้เพราะของเสียงเนี่ยเขาดีดูแล้วเนี่ยคนป่วยเนี่ยพออายุ50กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเป็นกันเยอะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยนะแต่ช่วงหนุ่มๆเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกเพราะร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่นะฉะนั้นวัยที่อายุ60กว่าหรือ70ยังหลงเหลวมีโอกาสเป็นได้ถึง 90% ค่ะนะฉะนั้นแล้วก็เลิกการถ้าเลิกได้ถ้าเลิกได้ดีกว่าเพราะการผ่าตัดเนี่ยมันก็สูงค่าใช้จ่ายมันก็สูงแล้วการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าอย่างคุณเคยพูดได้เนี่ยกลับมาเป็นคนที่พูดไม่ได้เนี่ยมันแสนสาหัสค่ะนะแล้วคุณจะต้องไปปวดกู้ดิค่ะต้องใช้เวลาฉะนั้นขอความกรุณาถ้าเลิกได้ก็เลิกนะครับแต่เพื่อสุขภาพของท่านเองนะครับสวัสดีครับ